สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศันะครับวันนี้นะครับมาทํากันนะครับกับเหมือนเดิมนะครับกับคณิตนะครับโอเน็ตนะครับทาไปเรื่อยๆครับไหนก็พักนะครับก็เป็นคณิตระดับชั้นประมาณม3นี่แหละนะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับนะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับเมื่อกี้ทำไรนะครับกดออโต้อยู่นะครับไนท์นะครับเอซเว่นไนท์นะครับโอเคนะครับมาเรานะครับก็เออวันนี้นะครับก็เป็นข้อ7ข้อ8นะครับก็ของเปเปอร์2องครับโดยฉบับที่2นั่นเองข้างหลังคืออะไรวะ ไม่มีไรนะคโอเคครับก็ไปกันเลยนะครับแบบหนึ่งนะครับเอ่อเปลี่ยนเป็นเพนก่อนนะครับหรือว่าเป็นปากกาน้านเองนะครับทดสอบโอเคนะครับประโยคใดเมื่อแทนค่า x แล้วนะทำให้ประโยคนั้นเป็นจริงนะครับเป็นจริงคือถูกต้องครับอะไรที่มันเป็นจริงนะครับก็ลองใส่ไปเลยนะรันนี้ไม่ต้องยากเลยมาคูณ1บวก2มากกว่า5ถูกไหม2คูณ1บวก2ได้เท่าไหร่4นะครับมากกว่า5ผิดนะครับเพรอแรนี้ง่ายๆเลยนะครับ3าม ให้ x เป็น3นะครับถ้า3ตก้อนนี้ก็เป็น3คูณ3 x นะครับเออสคูณ3นะครับส่วน2น้อยกว่า4ถูกไหมข้อนี้3ส่วน3เออ3คูณ3เท่าไหร่ได้9ส่วน2นะครับอันนี้มันจะเท่ากับ 4. 5ุนะครับก็น้อยกว่า4เป็นคำตอบที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่นะครับมาดูอันต่อไปนะครับเอารบ2มาใส่นะครับลบ2ลบ2นะครับมากกว่าลบ4ถูกไหมให้ลบ2ลบเท่ากับลบ4นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับ เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อนี้แหละนะครับข้อ4เลรนะลองไปทํากันดูนะครับเขียนับใส่ x เท่ากับ2เข้าไปครับในสมการนะครับกมกายเป็น c ลบ3คูณ2น้อยกว่า2ถูกหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับ c ลบ6นะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ลบ2ครับน้อยกว่า2เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนาบคาตอบไปถูกต้องคือข้อ4นั่นเองครับไม่ยากเลยครับอันนี้แค่แทนค่าเสร็จครับแทนค่าทำไมไวนะครับถ้าใครเก่งคณิตนะครับก็จะทำไวเหมือนผมนั่นแหละนะครับโอเคครับ บางคนอาจจะเร็วกว่าผมนะเพราะว่าวัยกว่านะครับโอเคนะมาต่อนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดถูกต้องครับโอ้ข้อนี้ยากเนี่ยดูนะครับต้องดูวงเล็บให้ดีนะครับว่าวงเล็บอยู่ตรงไหนนะครับข้อแรกนะครับทํำยังไงนะครับลบ a กําลังสองครับแล้วข้างนอกกําลังสองแปลว่าอะไรแปลว่านะครับลบ a นะครับกําลังสองคูณสองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ b กําลังหนึ่งคูณสองนั่นเองนะครับก็เท่ากับ ลบเอลังสี่บีลังสองนั่นเองนะครับเนี่ยคือคําตอบของมันครับแต่ข้อแรกไม่ใช่ละไม่ใช่นะผิดครับต่อมาครับเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนเดิมเป๊ะนะครับก็จะได้นะครับ 2a กเอลัง2เอ้ยสองต้องกําลังสองด้วยนะครับเพราะเออมันต้องกําลังสองด้วยนะครับใช่หรือเปล่าวะใช่นะครับต้องกาลังสองด้วยเอ้นนี้ก็ต้องกําลังสองเหมือนกันนะครับไอ้ลบ1ตรงนี้ก็ต้องกําลังสองเหมือนกันนะครับ ถ้าลบหนึ่งคูณลบหนึ่งก็กลายเป็นบวกนะบบวกหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีลบนะครับโอเคนะผมลืมนะผมผิดนะครโอเคครับอันนี้ต่อมาก็ b กลังสองคูนสองนะก็เท่ากับนั่นเองครับ c a กําลังหก b กําลังสี่นะครับมันจะคูณสองนะเพราะวงเล็บข้างนอกไปคูณสองนะแต่ถ้าเป็นตัวเดียวกันเช่น a กําลังสองบวกเอยคูณคูณนะครับคูณนะครับ a กําลังสามนะมันจะเท่ากับ a อ่ลังสองบวกสามนะครับอ่าตรงนี้คือบวกกันนะครับแต่ว่าถ้าวงเล็บข้างนอกแล้วกําลังซ้อนนั่นเองนะครับกาลังซ้อนมันจะเป็นคูณนะครับเข้าใจนะครับโอเคนะครับอ่ะไปดูต่อไปนะครับข้อนี้ผิดเหมือนกันนะครับไปดูข้อสามนะครับลบสามกำลังสองตรงนี้นะหรือวงเล็บนะแบบนี้นะครับ a กําลังสองคูณสอง b กําลังสองคูณสองเท่ากับเก้า a กําลังสี่ b กําลังสี่นะครับเท่ากับอ่า ผิดครับข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันไปดูข้อสุดท้ายนะต้องถูกนะไม่งั้นแปลว่าผมทําผิดแล้วนะครับแบบนี้นะคือ <laughs> okay, มันดูกันครับสองกำลังสองเอกำลังสามคูณสองบีกำลังหนึ่งคูณสองนะเท่ากับสี่เกำลังหกบกำลังสองนะถูกไหมอ่าถูกต้องนะครับนึกว่าจะไม่มีข้อที่ถูกต้องซะแล้วนะครับแต่ก็ต้องมีแหละนะครับไม่งั้นแปลว่าโจทย์ผิดแล้วนะครับ อันนี้ไม่ยากนะครับข้อสุดท้ายนะครับ n กําลังสามเท่ากับหนึ่งเจ็ดสองแปดแล้วรูทมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับเราต้องหา n ซะก่อนว่าเ็นคือเท่าไหร่นะครับเราต้องมาแก้ตรงนี้ซะก่อนนะครับ n เปลี่ยนสีม้างนะครับเดี๋ยวเบื่อนะครับสีน้ำเงินแล้วกันสีน้ำเงินหรือเปล่าเออสีน้ำเงินละโอเคโอเคครับ n นกําลังสามครับเท่ากับหนึ่งเจ็ดสองแปดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นทํายังไงนะครับก็ แยกตัวประกอบของมันก่อนนะครับ n เท่ากับนะครับรูทสามนะครับก็แยกตัวประกอบของมันแยกตัวประกอบแยกไงนะครับก็ใช้สองหารนะครับใช้ใช้หารสั้นนะปกติผมใช้หารสั้นแหละครับเอาสองไปก่อนนะครับได้เอ่อแปดสิบหกหกสี่ครับเอาสองอีกรอบหนึ่งสี่สามสองเอาสองอีกรอบหนึ่งเอ่อสองหนึ่งหกเอาสองอีกรอบหนึ่งครับเอ่อหนึ่งศูนย์แปดครับเอาสองอีกรอบหนึ่ง ได้หลายสองอย่างห้าสิบสี่เอาสองอีกรอบหนึ่งยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดคืออะไรยี่สิบเจ็ดหารต่อนะครับยี่สิบเจ็ดสามได้เก้านะครับสามอีกสามนะครับโอเคนะก็จะได้เป็นนะครับรูปสามของก็ไอพวกนี้ทั้งหมดลายที่ผมวงกลมนะผมทําสีม่วงให้นะครับลายที่ผมวงกลมนะครับเนี่ยครับสองคูณ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 สามคูณสามคูณสามนะก็คือแบบนี้นั่นเองครับ สองคูณสองคูณสองคูณสองสี่ตัวห้าตัวหกตัวคูณสามสามตัวสองสามเยอะชิบหายนะครับโอเคครับทำยังไงนะครับเราก็กรุ๊ปกันไปนะครับตัดไปทีละสามนะครับก็คือแบบนี้ครับหนึ่งม้อเป็นรากที่สามเราจําไว้นะครับสองสามนะก็จะได้นะครับสองคูณสองคูณสามนั่นเองครับก็จะเท่ากับสองสองเป็นสี่สี่สามสิบสองนะครับนั่นเองนะครับอ่ะจะไดเอ็นแล้วเท่ากับสิบสอง ต่อไปนับเราหารูทเอ็นนะครับรูทเอ็นคือเท่าไหร่นะครับรูทเอ็นหนีไม่ยากนะครับรูทเอ็นก็แค่ใส่รูทเข้าไปนะครับแล้วก็จบนะครับโอเคนะทำเป็นไงก็แยกตัวประกอบเหมือนเดิมครับเราก็ใช้2องคูณสคูณสนี่แหละนะครับก็2องคูณสคูณสนะก็จะเท่ากับนะครับสก็เอาหมอกมาข้างนอกได้นะเพราะมี2ตัวนะครับเพราะมันคูณกันแล้วมี2ตัวก็จะรูทสาประมาณนี้นะครับนี่คือคําตอบสองรูทสามนะครับคำตอบคือข้อ1นั่นเองนะครับไม่ยากใช่ไหมไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับก็ นี่คือวิธีที่ผมทำนะครับแต่มันอาจจะมีวิธีอื่นที่คุณครูสอนนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่วิธีนี้ก็น่าจะเร็วพอควรแล้วนะครับสำหรับวนี้ขอบคุณมากนะนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะอย่าลืมไปนะครับเว็บดอทกิจทีวีดอทนะครับก็เป็นเว็บเว็บที่เอ่อมาดูวิดีโอผมได้ง่ายสะดวกสบายนะครับแล้วก็ไม่มีโฆษณาด้วยนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนะแอร์ไนท์ซีโอเกนนะครับใน The Next Video นะครับไปบ้านสวัสดีครับ